ลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะรู้เลยค่ะคุณผู้ชมคะพี่ตั้มคะช่วงสุดท้ายเนี่ยนะคะโอ้โหรอคอยกันเต็มหน้าจอเลยนะคะคเพื่อที่จะรอดูว่าวันนี้ค่ะเราเอาผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์แบบฮิตสุดของกิฟต์ฟรีนะคะมาเสิร์ฟคุณผู้ชมถึงหน้าจอเลยค่ะวันนี้นะคะเราเชิญผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกิฟต์ฟรีมาพูดคุยกับเราค่ะพี่ตั้มคะตอนนี้เธอนั่งอยู่กับเราแล้วนะคะเภสัชกรหญิงปณิดาบริสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ต้องขอความช่วยเหลือเยอะหน่อยนะใช่พี่ตั้มเพราะว่าเราคุยถึงเรื่องออฟฟิศซินโดรมซึ่งแบบอย่างที่พี่ตั้มว่าไว้เลยคนเป็นเยอะมากมีหลากหลายอาการบางคนไม่รู้ว่าอันนี้เกิดมาเขาเรียกว่าเป็นออฟฟิศยังไม่รู้ก็อีกเยอะยังไม่รู้อีกเยอะเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยโอ้โหโทรบอกน้องเป้นิดเดียวน้องเป้ขนมาเยอะมากจัดเต็มจริงค่ะวันนี้เลยต้องขออนุญาตน้องเป้ค่ะว่าช่วยอธิบายไขข้อข้องใจแล้วก็แนะนำคุณผู้ชมค่ะว่าอาการต่างๆที่คุณผู้ชมพบเจออยู่แก้ไขได้โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างไรบ้างค่ะก่อนอื่นเนี่ยเป้ขอบอกไว้นิดนึงก่อนความจริงอยากจะขนมาเยอะกว่านี้นะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของกิฟต์ฟรีเนี่ยใจดีจังเลยดูแลเรื่องของออฟฟิศซินโดรมได้เยอะมากๆนะคะแล้วก็เหมาะกับหนุ่มสาวชาวออฟฟิศหลายๆตัวมากเลยนะคะอันนี้จัดมาเฉพาะตัวเน้นๆนี่คือแค่บอกๆอย่างๆไม่งั้นต้องต่อโต้ยาวนะเริ่มต้นที่ตัวแรกเลยค่ะน้องเป้ค่ะออฟฟิศซินโดรมก็จะมีหลายกลุ่มอาการนะคะงั้นเป้ขอเริ่มที่กลุ่มอาการแรกก่อนก็คือเกี่ยวกับพวกไขข้อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์คอมพิวเตอร์เยอะนะคะหรือบางคนแชทตลอดเวลานะคะทำงานผ่านไลน์นึกออกไหมใช่ตลอดเวลาพิมพ์คอมได้นะ8-10ชั่วโมงก็ไปแล้ว8ชั่วโมงพอว่างปุ๊บมากดต่ออีกมือถืออีกพี่ตั้มแล้วบางคนนะเครื่องนี้แล้วตรงนี้ด้วยอุ้ย3-4เครื่องนะนิ้วนี่แบบใช้ตลอดเวลาเลยเข้าห้องน้ำก็กดจริงอย่างพี่มดใช้นินทาเจ้านายอุ้ยเหรอจริงเขาดูปะเนี่ยแล้วนะคะพอมันมีอาการเหมือนกับการเคลื่อนไหวของข้อเยอะค่ะก็จะต้องมีตัวที่ช่วยในการดูแลข้อโดยเฉพาะนะคะก็จะมีอะบาโลนคอลลาเจนนะคะหรือว่าน้ำหล่อเลี้ยงข้อหรือสารที่เรียกว่าไกลโคซามิโนไกลแคนนะคะซึ่งทั้งสองตัวนี้มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้แล้วค่ะก็คืออะบาโลนเฟกซี่ดริงก์นี่เองนี่เลยยอดมากกล่องนี้เลยสีทองๆนะคะตัวนี้เพียงแค่1ขวดคุณก็จะสามารถได้ประโยชน์จากอะบาโลนคอลลาเจนไปดูแลทั้งผิวกายนะคะผิวหน้าเต่งตึงผิวสวยแล้วก็ผิวข้อที่เรียบเนียนนะคะแล้วก็ครบถ้วนใช่แล้วก็ได้น้ำหล่อเลี้ยงข้อมาช่วยในการเคลื่อนไหวของข้อได้ดีขึ้นไม่ติดไม่เจ็บไม่ปวดละดูแลกันไว้ตั้งแต่ต้นทานยากไหมคะน้องเป้พอเราฟังว่ามันเป็นแบบเหมือนมาจากผงมาจากหอยอะไรอย่างเงี้ยกินยากไหมนะคะเขาอยู่ในรูปแบบของน้ำดื่มนะคะที่คือใส่น้ำสตรอเบอรี่เข้าไปรสชาติเนี่ยก็จะช่วยในการดูแลแบบว่าเรียกได้ว่าเหมือนน้ำผลไม้เลยล่ะพอพูดว่าน้ำสตรอเบอรี่เนี่ยกินง่ายล่ะพี่ตั้มเพราะว่าทุกท่านเนี่ยทานอยู่แล้วไม่ต้องห่วงละแต่ว่าอร่อยแน่นอนด้วยซ้ำใช่ไหมครับทานแบบแช่เย็นหรือไม่แช่เย็นก็ได้ก็สามารถทานได้อร่อยทั้งคู่แล้วพอฟังว่ามีน้ำสตรอเบอรี่ผสมอยู่เนี่ยอ้วนไหมอ่ะก็คือเป็นเหมือนน้ำผลไม้ถามว่าให้พลังงานไหมก็ให้พลังงานแต่ว่าให้อยู่แค่นิดหน่อยเทียบได้กับประมาณทานชมพู่สักครึ่งชิ้นนะคะน้อยมากเลยซึ่งเรียกได้ว่าน้อยมากต้องเรียกว่าไม่มีผลได้ไหมถ้าจะเป็นห่วงเรื่องความอ้วนเนาะผมไม่ได้เกี่ยวข้องเลยสบายมากนะครับนะคะเพียงแค่วันละ1ขวดก็สามารถดูแลผิวกายและผิวคอได้ดูกินไปได้ตลอดเลยใช่ไหมทุกวันเลยใช่ค่ะเวิร์กนะพี่ตั้มติดไปที่ออฟฟิศเลยอร่อยด้วยแล้ววันนี้เรากินเย็นๆเนี่ยมันก็สดชื่นเหมือนกันนะเวลาที่มันแบบเหมือนกับรสชาติมันมีเขาเรียกว่ารีเฟรชร่างกายเราได้ช่วงทำงานเหนื่อยๆเครียดๆกลางวันไปรับประทานได้นะติดตู้เย็นเอาไว้แล้วนอกเหนือจากพวกแบบนิ้วล็อกดูแลเรื่องข้อหรือว่านอกเหนือจากอะบาโลนเฟล็กซี่ดริงค์ค่ะน้องเป้คะแอบเห็นมีแบบน่าสนใจหลายตัวเลยค่ะตัวไหนดีเราจะคุยตัวไหนต่อกลุ่มอาการต่อไปก็เรื่องสายตาเราต้องมีจำเป็นมากโอ้โหครับนะคะทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆคอมพิวเตอร์ต่างๆหรือบางครั้งเลยต้องขับรถต้องเจอแสงแดดจ้าๆเจอรังสี UV นะคะซึ่งแน่นอนสายตาเราต้องดูแลตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆใช่ค่ะค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ย เราจ้องคอมพิวเตอร์มากๆนะคะจอตาของเราเนี่ยมันก็จะถูกเหมือนกับต้องโฟกัสอะไรนานๆมันจะมีความเหนื่อยล้าสังเกตง่ายๆพอละสายตามานี่ทำงานสักพักนี่เบลอเลยนะใช่บางคนเผลอลืมตัวไปเป็น2ชั่วโมงไม่ได้ละสายตาจากคอมเลยแล้วมันห้ามไม่ได้พี่ตามคือยุคสมัยนี้เนี่ย
มดเชื่อว่า 90% เลยครับมันอยู่กับคอมพิวเตอร์อ่ะใช่คือมันต้องใช้โดยอัตโนมัติอ่ะค่ะอย่าว่าแต่คอมพิวเตอร์เลยบางทีเราใช้เขียนหนังสืออ่านหนังสือมากๆเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันใช่ขับรถตอนกลางคืนหรือบางครั้งแบบขับรถตอนเจอแสงจ้าๆอย่างเงี้ยค่ะตาของเราจะโฟกัสปรับเค้าเรียกว่าปรับกับแสงได้ไม่ค่อยดีนะคะได้ก็เลยมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการดูแลดวงตาโดยเฉพาะค่ะเขามีชื่อว่า LCVIT Plus A LCVIT Plus A ตัวนี้นี่ถ้าเกิดอยู่ในกิฟเฟอรีเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะเป็นอาหารเสริมพื้นฐานที่ช่วยดูแลเรื่องของสายตาค่ะชื่อบอกเลย LC ค่ะแล้วก็ยัง Plus A อีกต่างหากใช่นี่คืออะไรบ้างครับ LC L นี่ก็คือรูทีนนะคะเป็นสารประกอบที่มันอยู่ที่จอตาของเราอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดเรามีน้อยเกินไปเนี่ยจอตาของเราเนี่ยจะถูกทำลายด้วยดังเขาเรียกว่าอนุมูลอิสระเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดต้อกระจกในอนาคตได้ง่ายมากถ้าเราไม่เติมสารที่ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระตั้งแต่เนิ่นไปรูทีนสำคัญนะคะซีเซนทีนก็เป็นสารในกลุ่มของแคโรทีนอยด์นะคะพวกในแครอทต่างๆเนี่ยแหละเขาก็แน่นอนมาดูแลเรื่องของสายตานะคะ plus วิตามิน A เข้าไปอีกนะคะก็จะช่วยในการมองเห็นในตอนกลางคืนได้ดีขึ้นนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยเวลาเราทาน LC with plus A ไปเป็นประจำจะทำให้เหมือนกับความเหนื่อยล้าของดวงตาเราเนี่ยมันค่อยๆหายไปแล้วก็ป้องกันการเกิดต้อกระจกในอนาคตค่ะจริงๆนะพี่ตั้มไอ้เจ้า LC with plus A เนี่ยเรียกว่าสุดยอดมากๆจริงๆคือโดยส่วนตัวเนี่ยคุณผู้ชมคะขออนุญาตเล่าคือมดเป็นคนสายตาสั้นมากตั้มเราใส่คอนแทคเลนส์ตลอดเวลาเราต้องทำงานจาก iPad โน้ตบุ๊กเนี่ยตลอดเวลาบางทีเนี่ยตาแห้งมากเลยนะแล้วตอนกลางคืนมันทำให้เราอ่ะมองทางไม่ค่อยเห็นเวลาขับรถกลับบ้านเรารู้ทันทีเลยว่าเกิดจากการที่เราอ่ะใช้สายตาเยอะเกินไปเราก็เลยลองหันมาหาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูพอเราทานเป็นประจำเนี่ยพี่ตั้มใช่ไหมคือมันดีขึ้น คือหมายความว่าเรามีความเหนื่อยล้ากับดวงตาน้อยลงตอนกลางคืนเราขับรถเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเห็นชัดขึ้นคือเรารู้สึกได้ด้วยตัวเองเลยเพราะว่าเราเป็นคนใช้สายตาเยอะมากจริงตัวนี้เวิร์กมากเป็นผลชัดมากแล้วอยากจะโม้บอกว่าตัวรูทีนและซีซันทีนเนี่ยพี่ต้องก็เดินทางบ่อยก็จะเห็นวิตามินที่ดูแลบำรุงสายตาได้เยอะแต่มีทั้งรูทีนและซีซันทีนแถมพลัสวิตามินเอเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าที่กิฟรีนเนี่ยเป็นจุดเด่นที่สำคัญเลยนะสำคัญมากเรียกว่ากล่องนี้สุดยอดใช่ครับก็เพียงแค่วันละ1-2 เม็ดครับทานได้ต่อเนื่องเป็นประจำเลยค่ะนะคะไม่ต้องหยุดแล้วเขาก็แบบเม็ดเล็กๆนิ่มๆแบบทานง่ายอ่ะไม่ได้แบบเม็ดใหญ่อะไรนะดีมากตัวนี้ค่ะแนะนำค่ะนอกเหนือจากเรื่องสายตาแล้วค่ะน้องเป้ยังมีอาการอื่นๆอีกต้องมีแน่นอนอาการนี้เป็นเยอะค่ะก็คืออาการเครียดค่ะบางครั้งเนี่ยต้องปิดยอดนะคะบางครั้งเนี่ยเราก็ได้รับพอพูดแล้วเครียดเลยเนี่ยเครียดเลยงานยังไม่ได้ส่งแค่ได้ยินคำว่ายอดเครียดเลยส่งไม่ทันบางครั้งก็อาจจะมีเรื่องให้คิดเพลินนะคะจนทำให้ตอนกลางคืนเนี่ยนอนไม่หลับค่ะหรือว่าไม่มีสมาธิในการทำงานเลยมันทุกอย่างมันดูรุมเร้าแล้วร้อนใจไปหมดวุ่นไปหมดใช่นะคะเราก็มีอาหารเสริมไม่น่าเชื่อว่าจะมีได้ที่ช่วยดูแลในการเพิ่มสมาธิให้กับเราในเวลาการทำงานในตอนทำงานแล้วก็ช่วยให้เราหลับสบายได้มากขึ้นแต่ไม่ใช่ยานอนหลับแต่ไม่ใช่ยานอนหลับค่ะเขามีชื่อว่า L T A N I N อ๋อด้านนี้เลยมานี่เลยหยิบโชว์เลยนี่แหละนะคะครับผมเป็นสารกลุ่มอะมิโนแอซิดค่ะเขาจะช่วยให้สมองของเราเนี่ยมีการผ่อนคลายเขาเรียกว่าหลั่งสารอัลฟาได้ดีขึ้นครับเขาสมองเรามันจะมีคลื่นรังสีถ้าเกิดสงบและมีสมาธิเนี่ยมันจะหลั่งสารอัลฟาขึ้นมาครับนะคะซึ่งในกลุ่มนี้ในตอนที่หลังเนี่ยเราจะมีสมาธิเพิ่มมากขึ้นทำงานได้ดีขึ้นโฟกัสแล้วก็คิดอะไรได้ดีขึ้นนะคะหรือว่าเราทานตอนก่อนนอนช่วยให้เราเนี่ยหลับลึกได้ดีขึ้นพักผ่อนคือถ้าทานตอนกลางวันจะมีสมาธิแต่ถ้าทานตอนก่อนนอนจะหลับลึกทานตอนกลางวันมันไม่ทำให้เราง่วงใช่ไหมน้องเป้ไม่ได้ทำให้ง่วงค่ะเพราะว่าเขามีงานวิจัยมาแล้วนะคะให้ลองทานดูก็ไม่ได้ก่อให้เกิดอาการง่วงแต่อย่างใดแล้วเราต้องกินก่อนหน้าที่จะทำงานสักกี่ชั่วโมงเราถึงจะรู้สึกว่ามันถึงจะแบบหลั่งอะไรออกมาได้ทันให้เรามีสมาธิทีนี้อยากจะให้ปรับเป็นเรื่องของแต่ละเฉพาะบุคคลไปนะคะบางคนทานก่อนนอนแล้วก็รู้สึกว่าหลับมีคุณภาพมากขึ้นตอนเช้ามาก็ทำงานได้ดีขึ้นนอนอิ่มได้มากขึ้นใช่นะคะบางคนมีความกังวลในตอนทำงานทานตอนเช้าแล้วทำงานในระหว่างวันได้ดีก็ให้ทานตอนเช้าก็ได้มันเออนี่มันตอบยากเหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนมีไลฟ์สไตล์แล้วก็มีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันใช่บางคนเครียดตอนประชุมบางคนเครียดตอนบรรยายแล้วแต่ไม่เหมือนกันไม่สมมติว่าเรากำลังจะแบบกำลังจะขึ้นบรรยายเราเครียดมากเราตื่นเต้นมากเลยเรากินตัวนี้เข้าไปได้ไหมกินตัวนี้ก็ได้พอสมควร คือมันต้องบวกกันกับหลายๆองค์ประกอบด้วยนะคะ
ก็ขึ้นอยู่กับว่าต้องลองทานดูคือแล้วได้ผลไหมปรับตัวเองดูว่ามันได้ผลแบบไหนเนาะเราทานวันละเม็ดพอไหมคะวันละเม็ดพอค่ะพอฟังอย่างนี้คือดูมันเป็นกลไกที่ซับซ้อนเนอะมันไม่เหมือน L-Civit Plus A L-Theanine มีข้อห้ามไหมคะมันก็มีข้อเจ้าตัว L-Theanine เนี่ยค่ะก็มีข้อห้ามอยู่บ้างนะคะก็เพราะว่าเขาจะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลของระบบสมองและการทำงานของร่างกายจนบางครั้งเนี่ยคนที่ทานกลุ่มยาเกี่ยวกับจิตประสาทอยู่ค่ะแม่ยังคิดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนค่ะถ้าทานยาเกี่ยวกับจิตประสาทอยู่เขาจะไปปรับเรื่องของการหลั่งสารในสมองซึ่งเจ้าตัวนี้อาจจะไปมีผลหรืออาจไม่มีผลก็ได้แต่ว่าให้ป้องกันไว้ก่อนคืออย่าให้ทานยาไปทานคือป้องกันความเสี่ยงไว้ก่อนก็คือว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของจิตประสาทหรือว่าได้รับยาหรือรับการรักษาจากคุณหมอเนี่ยอาจจะต้องงดเว้นเจ้าตัว L-theanine ไว้ก่อนนะคะน่าจะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าก็อาจจะไม่ต้องกังวลมากเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดใครที่มีปัญหาเรื่องนั้นแพทย์น่าจะควบคุมดูแลเป็นพิเศษอยู่แล้วใช่ค่ะนอกเหนือจาก L-theanine ค่ะยังเห็นมีอีก2ผลิตภัณฑ์ค่ะได้ไหมคะขอมาที่โคลินบีก่อนด้านขวาเลยนะคะด้านนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยดูแลเรื่องของระบบสมองและก็ระบบการเรียนรู้การจดจำการคิดต่างๆค่ะเพราะว่าโคลีนเป็นส่วนประกอบของสารซึมประสาทค่ะนะคะเขาก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถมีการคิดแล้วก็เขาเรียกว่าคิดโปรเจกต์ทำงานได้ดีขึ้นอาจจะไม่ค่อยตรงกับออฟฟิศซินโดรมโดยตรงนะคะแต่ว่าก็เหมาะกับหนุ่มสาวชาวออฟฟิศตรงสิน้องเป้ที่ต้องทำงานจริงๆนะคือเรารับประทานเราจะรู้เลยว่าเราจะมีเรียกว่ามีหน่วยความจำค่ะมีความสามารถในการจำหรือจัดการเรื่องราวต่างๆได้ดีขึ้นจริงๆใช่แล้วมันส่งผลกับออฟฟิศซินโดรมไหมรู้ไหมพอเราจัดการได้เราก็ไม่เครียดไงใช่ถูกต้องมันก็ทำให้แบบช่วงเวลาในการอยู่กับออฟฟิศเนี่ยก็จะน้อยลงเพราะเราทำงานเสร็จเร็วขึ้นถูกต้องถูกต้องปัจจุบันคนทำงานเนี่ยเขาคิดทีหนึ่งไม่ได้คิดทีละอย่างนะคิดทีสิบอย่างวันนี้คิดถึงพรุ่งนี้วันนี้คิดถึงปีหน้าด้วยซ้ำดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าคิดแล้วจัดสรรงานได้ดีนะแล้วก็สามารถจะลื่นไหลไปก็ไม่เครียดแนะนำ1-2เม็ดก่อนนอนครับนะคะเพราะว่าทานไปแล้วปุ๊บตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็จะรู้สึกดีขึ้นค่ะตัวสุดท้ายไม่พูดถึงไม่ได้แล้วค่ะเป้คะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นที่ฮอตฮิตแล้วก็เรียกว่าหนุ่มสาวชาวออฟฟิศทุกคนถามหาเลยแหละไม่ต้องมาแนะนำเขาถามหาเลยนะคะก็คือ Eatless นี่เองนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการควบคุมน้ำหนักควบคุมน้ำหนักมันเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมยังไงเมื่อเราควบคุมน้ำหนักได้นะคะเจ้าโรคต่างๆที่มากับความอ้วนเขาก็จะถามหาน้อยลงไม่ว่าจะเป็นคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะคะหรือว่าบางครั้งข้อเข่าน้ำหนักตัวเยอะๆข้อเข่าก็จะไม่ค่อยดีใช่นะคะถ้าเราควบคุมน้ำหนักได้รูปร่างเราดีเราก็มีความมั่นใจมากขึ้นการทำงานมีความสุขอย่างมาออฟฟิศใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมของหนุ่มสาวออฟฟิศมันเสี่ยงกับความอ้วนมากๆนะพี่ตาเรากินอาหารส่วนใหญ่นั่งทำงานอยู่แต่นั่งด้วยบ่ายสามกินอีกแล้วเจอเพื่อนเยอะๆกินตลอดเวลากินตรงหน้าโต๊ะทำงานอีกต่างหากนะคะตัวนี้เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยควบคุมน้ำหนักแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงโดยรวมมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ค่ะที่จะช่วยแก้ไขและก็บรรเทาอาการของออฟฟิศซินโดรมนะคะคุณผู้ชมสามารถเลือกตามความเขาเรียกว่าตามปัญหาหรือว่าตามความชอบนะคะของคุณผู้ชมเองค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมรับประทานแล้วดีอย่าลืมบอกต่อเพื่อนๆในออฟฟิศของคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณค่ะเภสัชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากนะครับและท่านผู้ชมครับอย่าลืมติดตามชมข้อมูลข่าวสารดีๆของเรานะครับทางเว็บไซต์ครับที่ keyfriendchannel.com ครับหรือต้องการตามเข้าไปคลิกไลค์เป็นแฟนกันใน Facebook ได้เลยค่ะตามรายละเอียดที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอนะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ